บางทีเป็นคุณสามอยู่ข้างนอกก็มีแบบนั่งเฉยๆแบบถ้าจะเข้าไปก็แบบพี่ฟินเป็นไรอะอะไรเงี้ยหนูทำอะไรหรือเปล่าจริงๆก็คือไม่มีอะไรนั่งเฉยๆคิดคาแรคเตอร์ออกมาจากเรื่องด้วยใช่โดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าแบบอ้อหรอเราทำหน้าแบบนั้นหรออ๋อขอโทษจริงๆไม่ได้มีอะไรมันแค่ติดออกมาก็เป็นเหมือนกันเวลาถ้าต้องร้องไห้หน่อยก็คือบางทีมันก็เวลาขัดแล้วก็มันเศร้าอยู่เนาะมันออกไม่ได้อ่ะมันแบบจำวันนั้นได้ปะที่แบบร้องต่ออ่ะที่บ้านใช่ปะใช่แล้วคือคุยบอกเก็บไว้ก่อนเพราะต้องเล่นอีกหลายคัทใช่หนูก็แบบไม่ไหวมันจะมีซีนที่เขาเปลี่ยนเซตอะค่ะแบบเปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนขนาดไฟเปลี่ยนภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ใช้เวลาเปลี่ยนนิดนึงใช่พวกเราก็ยังร้องไห้กันอยู่นะตอนนั้นแบบไม่สนใจแล้วอ่ะแบบอารมณ์มันเก็บไม่อยู่อะไรเงี้ยถ้าตอนสุดท้ายถ้าออกไม่ได้ฟินก็จะแบบทำแบบเนี้ยกับน้องแล้วก็ออกมาครูเอจะให้แบบกอดกันใช่แล้วก็แบบให้บอกว่ารักคุณสามมากๆเรารักคุณสามมากๆวันนึงเขาไม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้น้ำตามาเองแหละ